สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะพามาลองทดสอบตามที่เพื่อนๆหลายๆคนได้ทำกันมาคือเราสามารถขยายพันธุ์ด้วยการทำใบนะคะใบเก่าๆแก่ๆอย่างนี้ไม่ต้องตัดทิ้งนะคะเราสามารถเอาไปชำในน้ำหรือในดินได้ให้มันเป็นต้นใหม่ได้เห็นเพื่อนๆหลายคนเขาทำแล้วได้ผลเราไปลองกันเลยวันนี้ก็จะทำสักสองสามกิ่งนะคะเขาบอกว่าให้ดึงถึงโคลนเลยนะคะมันดึงยากจังมีดอกด้วยนะคะต้นนี้จะเป็นช้างเผือกใบบัวค่ะเดี๋ยวเราจะลองทดสอบกับพวกนี้ดูก่อนนะคะเขาบอกว่าดึงถึงโคลนแล้วจะได้ผลอย่างนี้ได้มาแล้วหนังก้านค่ะเราสักสองก้านดูก่อนวันนี้นะคะก้านนี้ได้ไหมก้านนี้ละกันไม่ได้แต่ถ้าก้านมันสดๆอยู่มันน่าจะแข็งแรงกว่านะคะอันนี้ได้สองก้านนะคะแล้วเราก็ไปปักลงชำลงในน้ำก็จะชำลงในดินละกันนะคะว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าคือในน้ำกับในดินก็ได้เห็นที่เขาทำกันนะคะลองดูก็ขออาศัยบ้านของไก่สุดสงวนละกันพอพื้นที่มันว่างๆนะคะน่าจะประมาณใช้เวลาน่าจะประมาณสัก2 3สัปดาห์ถึง1เดือน3สัปดาห์4สัปดาห์เขาบอกว่าชำแล้วก็จะมีรากออกมาแล้วก็จะได้ต้นใหม่ขึ้นมาเขาได้ผลนะคะก็เลยอยากลองดูอันนี้มันเพิ่งยุบฝนเพิ่งลงนะคะมันก็เลยเพิ่งขึ้นใหม่ก่อนหน้านี้มันจะยุบเพราะว่าโดนน้ำที่บ้านค่อนข้างจะเค็มเสร็จแล้วบวกกับความร้อนของแดดนะคะก็เลยมันยุบไปเดี๋ยวเรามารอดูคลิปหน้านะคะจะทำให้ดูว่าเขาจะได้ผลหรือเปล่าเขาจะให้รากเราหรือเปล่านะคะรอติดตามกันค่ะ